วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับหนึ่งในกรรมการนะครับในส่วนของการประกวดนะครับ SBC Street Photo Contest ครั้งที่1ของเรานะครับวันนี้นะครับอยากให้หลายๆคนได้รู้จักกรรมการของเรากันบ้างนะครับว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็ภาพถ่ายนะครับเป็นใครบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ๋จิงเกอร์ครับผมครับก็ต้องถือว่าเป็นอีก1คนนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการถ่ายภาพมีผลงานออกมาเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะการถ่ายสาวๆนี่ค่อนข้างจะเนี๊ยบทีเดียวฮะว่าคนในวงการหรือว่าในชมรมของเรานี่ต้องยกมือให้ทีเดียวฮะมีหลายๆคนอยากจะรู้จักนะครับในเรื่องของตัวของกรรมการบ้างฮะว่าวันนี้ในเรื่องของโจทย์ในเรื่องของการให้คะแนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้โจทย์ก็ถือว่าหินพอสมควรครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่หา subject ที่จะถ่ายนี่ยากก็คือน้ำใจมันหายากมากครับเพราะว่าผมเข้าใจเพราะว่าตอนผมไปแข่งแคนนอนมาราธอนเนี่ยก็คือว่ายากแล้วผมถ้าเจอโจทย์นี้จะยากกว่าค่อนข้างมันจะเป็นเหมือนนามธรรมหรือเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันอาจจะแตกออกไปได้หลายอย่างนะครับแต่ก็ต้องมองในแง่ในส่วนของคณะกรรมการทั้ง3คนนะครับที่ออกโจทย์นี้มาก็ต้องแสดงว่าอยากจะวัดอะไรของผู้เข้าแข่งขันหรือเปล่าครับก็คือทุกคนจะได้โจทย์เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นจะเท่ากันหมดอยู่ที่ไหวพริบปฏิภาณที่จะงัดออกมาใช้สู้กันว่าใครจะใช้ความคิดตัวเองได้เฉียบแหลมไปถูกที่ถูกเวลาถูกจุดผู้ชนะอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่สามารถที่จะบันทึกภาพที่ดีที่สุดได้ในขณะที่โจทย์ให้โจทย์ไปครับในช่วงที่กำลังรอการตัดสินนี่อยากจะให้ท่านกรรมการนะครับอวยพรให้กับผู้แข่งขันกันหน่อยแล้วกันครับครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาสมัครการแข่งขันในวันนี้นะครับถือว่าตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ครับก็คือประมาณ30ท่านก็โอเคครับแล้วก็ได้พบเจอนักถ่ายภาพหน้าใหม่ๆหลายคนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้มีหน้าใหม่ๆผ่านเข้ามาในชมรมของเราก็ต่อไปเขาก็คงจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ชมรมของเราโตขึ้นเรื่อยๆก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีครับกรรมการก็จะตัดสินด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมที่สุดครับโดยที่ไม่รู้ว่ารูปใครครับตอนนั่นก็คือ1ใน3นะครับของคณะกรรมการที่จะตัดสินในการประกวดนะครับ SPC Street Photo Contest ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะไปติดตามอีก1นะครับคณะกรรมการนะครับที่เรากำลังรออยู่นะครับเดี๋ยวอดใจรอแป๊บนึงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับกรรมการท่านที่2นะครับกรรมการท่านนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับในเรื่องของความเท่ฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นประธานชมรม SPC Photo Club จังหวัดมหาสารคามมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวนิดนึงฮะสวัสดีครับผมชายครับชายชูโตครับครับประธานชมรมครับคนหล่อทีเดียวนะครับมาถามถึงในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับ SPC Street Photo Contest นะครับใน subject หัวข้อที่ให้ไปนั่นก็คือน้ำใจฮะอยากทราบว่าทำไมต้องให้คำนี้ฮะมันน่าจะเข้ากับสตรีทโฟโต้นะฮะอยากจะรู้ว่าบนท้องถนนน้ำใจมันจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเรียกว่าไงหายไปจากสังคมบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าวิถีชีวิตทุกวันนี้อาจจะเป็นด้วยระบบคุณนิยมหรืออะไรต่างๆนานาทำให้ต่างคนต่างมองถึงแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปากท้องของตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยบางทีเราหลงลืมอะไรที่มันเป็นพื้นฐานหรือซิมเปิล relation ระหว่างคนต่อคนอะไรอย่างเงี้ยมันเราหลงลืมเกินไปหรือเปล่าเราไปมองเรื่องวัตถุอะไรมากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันยังมีเหลืออยู่ในสังคมหรือเปล่าครับยังไงต้องติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้อวยพรสำหรับผู้เข้าแข่งขันนิดนึงครับก็เชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่นะฮะว่าการถ่ายงานวันนี้นะฮะว่าก็รีดเค้นศักยภาพของตัวเองออกมาเท่าที่ได้นะฮะก็อาจจะที่พลาดไปก็อาจจะด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์โชคไม่ดีจังหวะไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างน้อยเราได้คิดแล้วเราได้ทำก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถอัพตัวเองขึ้นมาอาจจะ 5% 10% บางคนอาจได้ 20-30% ก็ถือว่าดีขอให้โชคดีแล้วกันฮะ
ครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พูดถึงในส่วนของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม SPC Street Photo Contest ครั้งนี้ว่าค่อนข้างจะภูมิใจไหมฮะรู้สึกว่าแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างในส่วนของท่านประธานครับก็เมื่อเช้าเห็นคนมาลงทะเบียนนะฮะร่วม30ก็ชื่นใจนะครับกับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้นานอะไรเลยนะฮะก็ถือว่าได้เท่านี้ผมก็ชื่นใจแล้วแล้วก็ปีหน้าคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ฮะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้ต้องถือได้ว่านะครับเป็นที่หลายๆคนนะครับรอคอยนะครับเพราะว่าท่านมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวเราสอบถามท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมเขาก็เรียกกันว่าอาจารย์นะจริงๆถูกไล่ออกนานแล้ว คือเกษียณแล้วนะก็ชื่อสุวัฒน์จิตปราณีชัยนะครับครับก็ในส่วนตัวในเรื่องของการถ่ายภาพนี่อาจารย์เป็นไงบ้างครับหมายถึงประสบการณ์เหรอใช่ครับประสบการณ์ก็เกิน40ปีโอ้โหคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะว่าจะขนาดไหนใช่ไหมครับครับแล้ววันนี้ในส่วนของหัวข้อที่ให้ผู้เข้าประกวดไปนะครับนั่นก็คือน้ำใจครับอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับก็คิดว่าน่าก็ดีอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าทุกคนมีน้ำใจมันก็จะไม่มีสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงินครับนะมันเป็นสีเดียวกันหมดทำอะไรต้องเผื่อคนอื่นไม่ใช่หวังที่ตัวเราเองนะก็หัวข้อนี้ก็จะดูนักถ่ายภาพว่าเขาจะสามารถตีโจทย์ได้ไหมที่จะสื่อออกมาได้ว่าแต่ละภาพที่เขาถ่ายเนี่ยมันมีคำว่าน้ำใจแฝงอยู่ในนั้นครับก็สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์อวยพรให้กับผู้เข้าประกวดที่ส่งภาพในโครงการ SPC Street Photo Contest ครั้งนี้หน่อยครับก็คิดว่าทุกคนที่ส่งมาคงจะต้องมีฝีมืออยู่แล้วนะฮะการประกวดก็ต้องมีที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับมีไม่ได้อะไรอย่างงี้นะก็ให้คิดว่าเราส่งประกวดนี่เท่ากับว่าเรามีส่วนที่จะช่วยวงการถ่ายภาพมีส่วนที่จะช่วยงานอยู่แล้วก็อย่าไปหวังอะไรมากเกี่ยวเรื่องรางวัลได้ก็ดีไม่ได้ไม่เห็นเสียใจอะไรก็ไม่อยากให้เสียใจนะฮะแต่ถ้าได้แล้วก็ควรจะภูมิใจแล้วต้องพัฒนาฝีมือต่อไปได้ที่นี่อาจจะไม่ได้ที่อื่นนะฮะหรือว่าไม่ได้ที่นี่อาจจะไปได้ที่อื่นก็ได้เพราะงานศิลปะไม่มีขอบเขตตายตัวนะฮะคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานะสภาพแวดล้อมของตอนนั้นที่มีภาพอะไรเข้ามาแข่งกันเราไม่ได้ที่นี่อาจจะไปดีกว่าที่อื่นใช่ไหมหรือว่าได้ที่นี่อาจจะสู้ที่อื่นไม่ได้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นครับครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในรายการ SPC Street Photo Contest ครั้งนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับ